วางกันต่อในรายการภาพหลงยุคนะฮะช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับเรายังคงอยู่กับน้องสาวสุดสวยของผมครับคุณแคทริยาอิงลิชนะฮะแล้วก็ยังมาเป็นตัวแทนของประเทศไทยอีกด้วยถูกค่ะไปโชว์ที่ไหนยังไงฮะอันนี้ไปเกาหลีอะค่ะคือตอนนั้นในอัลบั้มของแคทก็ได้ร้องเพลงเป็นเพลงจริงๆแล้วเนี่ยออริจินอลเนี่ยจะเป็นเพลงประกอบละคร Full House I Think I แล้วทางแกรมมี่ก็ซื้อลิขสิทธิ์มาแล้วก็ให้แคทร้องเป็นภาษาไทย I think I love you คิดจริงมั่นใจ cause I miss you I think I love youตัวแทนประเทศไทยคนเดียวเลยป่ะฮะใช่ค่ะมีงานประจำปีของเขาจะเป็นมิวสิกเฟสติวัลของเกาหลีปีไหนเอ่ยอันนี้ปี2006 2006ใช่ตอนนี้2015ค่ะเร็วจังห้าเนาะจะ10ปีแล้วภาพนี้ตื่นเต้นมากงานใหญ่ไหมเขาใหญ่มากเหรอแต่สนุกแล้วรู้สึกดีใจเป็นประสบการณ์ที่ดีมากใช่นะครับนั่นคืออีกหนึ่งภาพนะฮะนี่เป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยที่เกาหลีนะครับภาพต่อไปนี่ผมว่าน่าจะมีเสน่ห์มากที่สุดครับตั้งแต่รู้จักแคทริยาอิงลิชครับท่านผู้ชมว้าวโอ้โหตายแล้วจะเหลือไว้ทำไมเลยอีกผืนนึงเนี่ยโอ้ยนิดนึงนะอะไรนี่อะไรกันนี่นี่คือเซตแรกในชีวิตสุดๆสุดสุดครั้งเดียวในชีวิตการถ่ายแบบก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเคยคิดว่าอยากถ่ายเก็บไว้เป็นของที่ระลึกยามแก่อะไรอย่างนี้พี่ใหญ่อมาตถ่ายรูปให้เพราะฉะนั้นนี่คือหายห่วงเลยคือไม่ใช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 ่พี่ใหญ่เร็วมากเร็วมากแล้วรู้คือคือรู้มุมใช่เขาแม่นมากคือเคยถ่ายชุดว่ายน้ำกับพี่ใหญ่เหมือนกันแล้วก็เลยแบบโอเครู้มุมรู้อะไรอย่างเงี้ยก็สบายใจนี่อีกหนึ่งงานนะฮะที่ไปซุกซนมาแล้วน่าจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตนะครับมีกันหรือยังรีบไปตามหานะครับเด็ดมาถึงอีกหนึ่งภาพที่พูดนะฮะไปอีกหนึ่งกิจกรรมคือการโหนผ้าใช่โหนผ้า Happy Festival ของแกรมมี่ก็คือรวมกลุ่มแบบรีวิวเนี่ยใช่มารวมพลกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเล่นคอนเสิร์ตเอาเพลงเก่าๆมาร้องกันอะไรอย่างเงี้ยก่อนที่จะเป็นภาพนี้เล่นมาอยู่แล้วเหรอฮะไม่ค่ะไม่เคยเล่นอ้าวไม่เคยเล่นแต่คือเห็นเล้ง Thailand Got Talent คือเห็นเขาเล่นแล้วคือก็เลยติดต่อเองเลยบอกว่าเล้งพี่อยากเล่นมีดนตรีมีเพลงมีเพลงค่ะก็คือเพลงก็นอกสายตาใช้เพลงนอกสายตาแต่เราเล่นโหนผ้าอยู่เอาดนตรีมาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับการโหนผ้าฝึกอยู่นานไหมฮะเดือนนึงอะค่ะโอ้โหเพื่อคอนเสิร์ตนี้เลยใช่ค่ะเดือนนึงคือทีมงานคือว่ายง่ายเลยว่าโชว์ของแคทโชว์เดียวที่ทีมงานกันหายใจกันคือเขากลัวแล้วคือยืนคือบางครั้งแคทก็จะสังเกตแล้วคือทีมงานจะอยู่ใกล้ๆตลอดเลยคืออยู่มุมเวทีแล้วก็จะแบบอย่างเงี้ยทุกคนคือแบบมันขึ้นไป10เมตรอ่ะแล้วบทบาทอีกหนึ่งบทบาทที่แบบเป็นเกียรติเหลือเกินในชีวิตมากกับภาพนี้ครับพระมหาชนกปลายปีที่แล้วใช่ค่ะมณีเมฆขลาโอ้โหนี่แค่ภาพนี้ยังสวยเหลือเกินเนาะ ทีมงานนี้เขาสุดสุดสุดโหตัวเอกของเรื่องเลย ที่คอยช่วยหรือช่วยพระมหาคุยกับพระมหาชนกอยู่ตลอดเวลาใช่แล้วร้องเพลงอย่างเดียวคือไม่มีการพูดคุยแบบปกติเลยคือมันเป็นการเป็นละครร้องใช่ค่ะแล้วขึ้นสลิงขึ้นสลิง15เมตรเอาสูงก็เดินขึ้นไปอีกใช่สูงอยู่บนนั้นแล้วก็แบบเห็นคือแบบใช่คือเบิร์ดไอวิวจริงๆนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง
งานที่รักแล้วก็ภูมิใจเหลือเกินในชีวิตนะครับแต่ผมมีอีกหนึ่งภาพที่เป็นภาพที่ไอ้ค่ะเซอร์ไพรส์ผมจะมาช็อกอาจจะช็อกท่านผู้ชมไปด้วยนะฮะที่เป็นแฟนคลับพี่แคทขออนุญาตทำลายนิดนึงทำร้ายอันนี้อาบแดดมากไปหน่อยนึงทำอะไรทำไมหน้าดำฟันขาวสาวใช้ไฮเทคคือแบบต้องปลอมตัวต้องปลอมตัวเป็นสาวใช้จบกันกับภาพเพย์บอยเมื่อกี้นี้หมดเป็นภาพมาเซอร์ไพรส์คุณแคทนะฮะก่อนจบช่วงนี้สาวใช้ไฮเทคมาถึงภาพประทับใจของคุณแคทบ้างเลือกภาพนี้มาฝากเราและท่านผู้ชมเพราะอะไรเอ่ยนี่ภาพอะไรฮะเป็นภาพของแคทตอนเด็กๆเย้ก็ภาพแรกก็จะเป็นแคทกับคุณพ่อนี่ฮะคุณพ่อใช่น้องแคทนะครับทะเลที่บูไนบูไนคือแคทจะสนิทกับคุณพ่อมากล็อกมากแล้วก็มันเหมือนคุณพ่อก็เป็นคนที่เหมือนแบบปกป้องเรามาเป็นฮีโร่ของเรามาตั้งแต่เด็กก็เลยมีความรู้สึกว่าภาพนี้คือฮีโร่ของเราอยู่ริมทะเลแล้วก็ภาพนี้เป็นภาพที่คุณพ่อถ่ายคุณพ่อถ่ายเองคุณพ่อจะชอบถ่ายรูปแล้วก็ภาพสุดท้ายก็เป็นภาพแคทกับน้องชายรักน้องมากจนถึงทุกวันนี้เชื่อไหมคะพี่แท้งแคทยังหอมหัวน้องตลอดเป็นภาพประทับใจนะครับที่แคทนะฮะนำมาฝากเราในวันนี้อิ่มเอมนั่นมาถึงผลงานปัจจุบันบ้างใครที่คิดถึงรอคอยอยู่มีงานอะไรจะอัปเดตเราไหมฮะมีสาวน้อยคาเฟ่แล้วสาวน้อยคาเฟ่สองรักสองวิญญาณสามีภรรยาประโยคเดียวกันเป๊ะเลยแต่เป็นทีมเดียวกันว่าครับนี่คือแคทริยาสาวน้อยมหัศจรรย์คนหนึ่งเลยนะครับของวงการบันเทิงไทยนะครับเฝ้าดูกันต่อไปนะครับว่าผู้หญิงคนนี้จะเดินทางไปไหนต่อและจะสร้างเซอร์ไพรส์อะไรให้เราได้ชมกันอีกแคทริยาอังกฤษครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะของคอรัมน์ยอดฮิตที่อยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐทุกๆวันอาทิตย์กับมาลัยไทยรัฐครับวันนี้ไม่ต้องพูดอะไรกันมากครับเพราะดีกรีความฮอตของเธอนะครับทำให้เธอได้รับเลือกโหวตนะครับให้เป็นสาวฮอตเป็นมาลัยไทยรัฐที่ฮอตที่สุดประจำปี2557เลยทีเดียวครับขอปรบมือให้อันดับหนึ่งสุดยอดมาลัยไทยรัฐจักรจันทร์อัคคัมสิริสุวรรณสุขที่เปลี่ยนลุคจากนางเอกหน้าใสเป็นนางร้ายสุดฮอตที่ทำให้หนุ่มๆต้องอ้าปากค้างเพราะเข้าวินแสงบรรดาเซ็กซี่ตัวแม่คว้าอันดับหนึ่งไปครองอย่างงดงามผลงานชิ้นแรกในวงการบันเทิงของเธอก็คือโฆษณามือถือและติด1ใน5คนสุดท้ายของการประกวด Exact Star Searchจากนั้นเธอมีงานโฆษณาและพรีเซนเตอร์ตามมาอีกมากมายเรียกว่ากระแสแรงดีไม่มีตกยิ่งพอมาลงมาลัยไทยรัฐความฮอตของเธอพุ่งปรี๊ดทะลุปลอดฉุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวสวัสดีค่ะจักรจันทร์อัคคัมสิริสุวรรณสุขค่ะความรู้สึกที่ได้ลงมาลัยไทยรัฐใช่ไหมคะตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงวันนี้ลงมา6ครั้งแล้วรู้สึกยังไงครั้งแรกนี่ก็คุณแม่ตื่นเต้นค่ะที่บ้านตื่นเต้นเพื่อนๆตื่นเต้นบอกว่าโอ๊ยจันได้ลงมาลัยไทยรัฐแล้วไม่น่าเชื่อว่ามันแบบว่าจะได้ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แน่นอนแหมคนที่ลงมาลัยไทยรัฐก็ต้องแบบออกลุคเซ็กซี่หลายๆคนก็จะแซวเพราะไม่คิดว่าเราจะสามารถเข้าตากรรมการได้อะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกก็เหมือนตื่นเต้นแต่พอครั้งหลังๆนี่ก็เริ่มแบบรู้สึกว่ามั่นใจขึ้นเฮ้ยเราก็ทำได้เหมือนกับว่ายิ่งลงหลายครั้งก็เหมือนกับยิ่งพรูฟว่าเราก็พอได้นะเราก็เซ็กซี่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย
จะรู้สึกยังไงที่ติดอันดับหนึ่งมาลัยไทยรัฐล่ะคะก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยว่าตกใจมากค่ะแล้วก็ดีใจมากด้วยเพราะว่าคนสวยๆที่หุ่นดีๆก็ขึ้นมาลัยไทยรัฐตั้งหลายคนเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เป็นติดอันดับหนึ่งใน10แล้วยิ่งได้ที่1ด้วยก็ยิ่งดีใจเข้าไปใหญ่เลยก็รู้สึกว่าแอบปลื้มใจเบาๆแล้วก็ดีใจมากค่ะฟีดแบคนะคะก็ออกมาดีมากๆเลยค่ะหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหลูกนี้น่าจะถ่ายซะตั้งนานแล้วส่วนใหญ่นะคะปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ถ่ายชุดว่ายน้ำหรือว่าชุดเซ็กซี่เวลาที่ถ่ายเนี่ยหลายๆคนก็จะต้องช่วยกันบิ้วหลายๆคนก็จะต้องบอกว่าให้จันคิดว่าผู้ชายหลายๆคนกำลังมองมาที่เราจะทำยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเขาเข้ามาหาเราก็เราก็จะพยายามคิดเหมือนกับว่าเวลาเราเล่นละครทำยังไงที่จะต้องแบบเป็นฉากที่ยั่วยวนพระเอกส่งพลังออกไปอะไรเงี้ยค่ะทางสายตาก็อย่าลืมติดตามนะคะจันหวังว่าจันคงจะได้ลงมาลัยไทยรัฐอีกเพราะว่าก็คงจะมีงานเซ็กซี่ออกมาบ้างในอนาคตแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับชุดว่ายน้ำนะคะแต่รับรองแฟนๆมาลัยไทยรัฐไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะหวังว่ารายการภาพลงยุคของเราในวันนี้นะครับจะทำให้ท่านผู้ชมนะครับซึมซับกับบรรยากาศเก่าๆเนี่ยอย่างเต็มอิ่มเลยนะครับถ้าคุณยังอยากย้อนวันวานอันแสนหวานกับผมอีกนะฮะอย่าลืมติดตามรายการภาพลงยุคครับวันศุกร์10โมงเช้าทางไทยรัฐทีวีแห่งนี้ครับแล้วเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าฮะวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับภาพลงยุคสัปดาห์หน้าจะพาคุณนั่งทามแมชชีนไประลึกความหลังเมื่อครั้งคุณยังเด็กๆกับตำนานของเล่นมากันครบไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตุ่นตุ๊กตาไปจนถึงลูกโป่งวิทยาศาสตร์จากนั้นไปชมภาพลับที่แทบไม่มีใครเคยเห็นของดาราสาวสุดฮอตพลอยเชอร์มานบุญยศักดิ์ก่อนจะปิดท้ายกับสาวสวยได้รับการโหวตเป็น1ใน5สุดยอดมาลัยไทยรัฐแห่งปีประจำปีพุทธศักราช2557แอร์พันธิราฟูกลิ่นอย่าลืมติดตามชมกันนะครับ